Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับผมก็สวัสดีแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของท่านนบีนั้นมีมากมายหลากหลายเรื่องราวนักนะครับที่เราสามารถหยิบจับมานำเสนอนะครับแต่วันนี้ในหัวข้อที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบีในหัวข้อเกี่ยวกับการพิชิตหัวใจครับผม Assalamu alaikumAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านนบีมูฮัมหมัดกับการพิชิตหัวใจนะครับอิสลามนั้นเผยแพร่ด้วยการพิชิตหัวใจคำว่าพิชิตในทางภาษาหมายถึงการชนะการเข้าไปยึดครองแต่การเผยแพร่อิสลามด้วยการพิชิตหัวใจนั้นคือการพิชิตที่ไม่ใช้ความรุนแรงอิสลามนั้นใช้หัวใจในการพิชิตหัวใจครับนั้นก็แสดงให้เห็นว่าหัวใจก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับใช่ครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าพึงทราบเถอะว่าในร่างกายของเรานั้นมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งหากส่วนดังกล่าวดีร่างกายส่วนอื่นๆก็จะดีไปด้วยหากส่วนดังกล่าวไม่ดีร่างกายส่วนอื่นๆก็จะไม่ดีไปด้วยก้อนเนื้อที่ว่านั้นคือหัวใจหัวใจที่ดีมีจิตใจที่ดีมีเจตนาที่ดีมันก็ก่อให้เกิดความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีมันก็ไปสอดคล้องกับประโยคที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมใช่ครับท่านมีมุฮัมมัดของเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีหัวใจที่ดีมีหัวใจที่สะอาดเวลาท่านพูดเวลาท่านนำสัจธรรมมาเราเนี่ยมันก็จะเป็นความจริงใจเพราะหัวใจเนี่ยมันสามารถสื่อถึงกันได้ครับการเตือนด้วยความหวังดีการนำสัจธรรมมาโดยไม่มีอคติมันก็เป็นสิ่งที่หัวใจมันรับรู้ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านมีใช้พิชิตหัวใจของผู้ที่นำอิสลามไปเผยแพร่ทั้งมารยาทที่ดีคำพูดที่ดีคำพูดที่ไพเราะรวมถึงบุคลิกภาพของท่านเป็นสิ่งที่พิชิตหัวใจหากพิชิตหัวใจได้แล้วเนี่ยก็สามารถพิชิตได้ทุกสิ่งสำหรับวันนี้เองหัวข้อที่เราจะมานำเสนอนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหัวใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นในเรื่องของการพิชิตหัวใจของท่านนบีที่ผมกับฮาบีบนะครับทั้งสองคนนี้เราประทับใจนะครับแล้วก็อยากจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าในรูปแบบการนำเสนอของพวกเราเนี้ยนะครับจะเป็นรูปแบบของเพื่อนนะนั่งคุยกันนะครับแล้วก็จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเดี๋ยวนั่งบนเก้าอี้คุยกันดีกว่าครับผมเมื่อกี้ก็เกริ่นไปแล้วว่านะครับในเรื่องของความประทับใจของท่านนบีนะครับที่เรารู้สึกประทับใจที่พอฟังแล้วว่าเฮ้ยมันใช่อย่างเงี้ยคือผมอยากนำเสนอมุมมองผมว่ามุมมองที่ผมอยากนำเสนอเงี้ยผมว่าน้อยคนนะที่จะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ฟังแต่ผมขอเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นมุมมองน่ารักของท่านนบีมูฮัมหมัดนะของเราครับคือผมอยากเล่าเลยแล้วกันนะให้ฟังเลยว่าเป็นสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดนะครับคิดหัวใจบุคคลที่ใกล้ตัวของท่านเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าภรรยาฟังดูน่าสนใจเลยนะครับภรรยาของท่านเองนะครับถ้าได้ยินประวัติศาสตร์ของท่านนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีภรรยาหลายคนนะครับในระหว่างที่ท่านจะต้องการจะเดินทางนะครับท่านก็จะทำการจับฉลากนะครับรายชื่อภรรยาของท่านเนี้ยจับขึ้นมาหนึ่งท่านรายชื่อของท่านใดที่ปรากฏขึ้นมาก็จะได้ร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยครับนะครับผมชอบมากตรงที่ท่านนบีเนี่ยไปไหนมาไหนก็จะต้องมีภรรยาไปด้วยครับผมนะคือเหมาะกับผมครับผมอ่ะเวลาไปไหนก็พาภรรยาไปด้วยครับผมนะครับไปไหนมาไหนก็ติดตามมาตลอดคือเหมือนเป็นแพ็คคู่อ่ะคือไปไหนก็เราก็ไปด้วยกันก็ไปด้วยกันครับถ้าเกิดไปไหนมาไหนเวลาไปอย่างเงี้ยจะเกิดอย่างมาเรียนอย่างเงี้ยครับมาเรียนสัตว์ชนอย่างเงี้ยมาคนเดียวขับรถคนเดียวมันไม่มีภรรยามาด้วยบางทีภรรยาไม่สบายเนี่ยผมก็มาถึงคนก็จะถามแล้วว่าเอ้ยบรหิมฮิมเลยภรรยาไปไหนทำไมมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาถามแบบนั้นเรารู้สึกยังไงครับถามว่าผมรู้สึกไงผมก็รู้สึกคิดถึงภรรยาคิดถึงภรรยาอันนี้ความรู้สึกก็รู้สึกจริงๆก็คิดถึงพวกติไปไหนนะมันก็จะไปด้วยกันตลอดนะครับไปเป็นแพ็คคู่ไงเพราะว่าเอ้ยพอเขาไม่มาเนี่ยก็เหมือนแบบเอ้ยขับรถคนเดียวเงาๆเวลาแบบ
เหมือนเวลาไปด้วยกันมันก็เป็นครอบครัวยังรู้สึกคำว่าเป็นหัวคำว่าครอบครัวเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีทำไว้แล้วเราทำเรารู้สึกว่าเอ้ยมันใช่มันสามารถทำให้เรากับภรรยาเข้าใจกันความรักความผูกพันแน่นแฟนมากขึ้นนะครับก็หิมประทับใจในการให้เกียรติภรรยาการให้ความสำคัญของภรรยาที่เป็นแบบอย่างของนบีใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องโดยรวมของครอบครัวใช่ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันที่เราก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวการให้ความสำคัญของมารดาบุพการีผู้ปกครองของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจในอิสลามก็คือมันเป็นเรื่องนึงครับอันนี้ขอพูดในเชิงความหมายของตัวสำนวนนะครับว่าท่านนบีนะครับทำสงครามต่อต้านศัตรูครับมีเด็กหนุ่มมาหาท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ข้าขอออกร่วมรบทำสงครามกับท่านท่านนบีถามกับเด็กหนุ่มนั้นว่าแม่ของเจ้ายังอยู่หรือเปล่าเด็กหนุ่มคนนั้นตอบว่าแม่ของข้ายังอยู่ท่านนบีบอกว่าเจ้ากลับไปอยู่กับแม่ของเจ้าแล้วก็ดูแลแม่ของเจ้าคือได้ฟังครั้งแรกด้วยความรู้สึกผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญนะกับมารดาบุพการีซึ่งถ้าเป็นตัวเราเองเป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยมีใครมาเนี้ยเราก็พร้อมเลยเพราะว่ามีสมาชิกเพิ่มในการจัดการสงครามด้วยท่านนบีเนี่ยซื้อหัวใจพิชิตหัวใจของคนนั้นด้วยการที่ให้เขากลับไปดูแลแม่ของเขาซึ่งมันก็มีภาคผลของมันในการที่ดูแลเป็นในเชิงความหมายว่าเนี่ยแท้จริงสวรรค์นั้นอยู่ใต้สองเท้าของนางแล้วผมก็สงสัยว่าในการที่จะนำเรื่องราวของท่านนบีซึ่งเหมือนที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเรื่องราวของท่านนบีมันมีหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองมากที่เราจะหยิบยกมานำเสนอแล้วทำไมอาบีถึงเลือกเรื่องราวของท่านนบีที่เกี่ยวข้องกับแม่ทำไมครับผมอยากรู้ก็ผมนี่ค่อนข้างที่จะติดกับแม่นะครับเป็นคนที่ลูกติดแม่ก็ไม่ใช่ลูกแง่นะลูกแง่แล้วเขาเรียกกันลูกแง่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างติดกันแต่พอเรามาเข้ารับอิสลามเนี่ยในช่วงแรกแม่เรารู้สึกว่าเสียลูกไปเพราะเราเป็นลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียลูกไปแต่เนี่ยหลายๆมุมในอิสลามจะทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนะไม่ใช่ว่าเราเสียลูกไปนะเราเปลี่ยนแปลงนะแต่เราไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็ยังปฏิบัติทำดีกับแม่ได้มากกว่าเดิมอีกแล้วแม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสัมผัสแรกที่เราเข้ามาเนี่ยแม่ค่อนข้างที่จะมีอคติมีกินอะไรก็ไม่ได้คือคิดลบไปเลยคิดลบไปเลยการงานทำทุกอย่างมันวันอะไรก็ไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเวลาช่วงแรกไปช่วงแรกก็มีเวลาให้แม่แต่ว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันก็เป็นสิ่งให้เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมารดามาสำคัญผู้ปกครองหรือว่าการให้เกียรติเนี่ยมันสำคัญมันเป็นให้เราคิดความคิดมันเปลี่ยนการกระทำมันก็เปลี่ยนผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนครับครับแล้วหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้แม่มีความเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมันก็เป็นช่วงเวลาหลายปีถ้าถามตอนนี้นะแม่ผมเนี่ยดู Facebook ไลฟ์ดูไลฟ์อยู่ด้วยจ้าดูไลฟ์อยู่ก็แม่ผมไม่กล้ามาที่นี่ครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงไม่ใช่ไม่กล้ามาเพราะว่าไม่กล้ามาถึงนานะแต่คือถ้าแม่ผมมาแต่ผมจะพูดไม่ออกแล้วแม่ผมก็เลยไม่กล้ามาครับทุกวันนี้ก็ดีที่ว่าเขาเข้าใจอิสลามมากขึ้นผมฟังบรรยายอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยฟังคนเดียวผมจะไม่ใส่หูฟังเปิดดังๆให้แม่ได้ยินบ้างคือเมื่อมีการต่อต้านแรกๆเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตอบโต้อะไรเราก็นิ่งๆแล้วก็ทำของเราไปแต่เมื่อหัวใจมันเริ่มเปิดรับเราก็พยายามนำเข้าไปเรื่อยๆการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราดูแลแม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ผมมองว่ามันดีกว่าเดิมอย่างไรเราเนี่ยให้ค่าเลี้ยงดูแม่อยู่แล้วทุกเดือนวันเกิดเนี่ยให้ตังค์แต่พอเราเป็นมุสลิมเนี่ยปีแรกเนี่ยอีดเล็กเนี่ยผมใส่ซองเลยปกติไม่ใส่ผมเขียนเลยเขียนถึงความสำคัญของมารดาในอิสลามครับผมส่งให้แม่ผมเนี่ยแบบรู้สึกมีความเข้าใจมากขึ้นก็ในอิสลามเนี่ยมีปฏิกิริยากับเราดีเลยคุยดีกันบ้างปีนั้นรู้สึกว่าดี
ครับอันทำดุลิลละอีถัดมาอีใหญ่ไม่นานผมทำอีกทำอีกแต่ผมเขียนว่าเด็ดกว่าเดิมอีกมุกเนี่ยแม่ผมนี่ดีใจเลยทีนี้เมื่อไหร่จะถึงวันอีดอีกอ๋อทำหาวันอีทำหาวันอีทำอีดอีกแล้วว่าเอ้ยมันดีเหมือนกันนะครับเริ่มแบบมันพอเรามันบวกทำอะไรมันก็บวกจากที่ว่าเราว่าเอ้ยกินยากเดี๋ยวนี้แม่ผมรู้หมดร้านไหนต้องห้าร้านบางคนนี้มุสลิมจริงหรือเปล่ามันก็เขาก็รู้เขาก็ศึกษาเยอะขึ้นเขาก็รู้อ่ะรู้มีความรู้เยอะขึ้นมีความรู้เยอะขึ้นส่งไลน์มานี่คือขอร้องคุ้มครองนะลูกกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็อามีนครับมีทักทายเมื่อตอนเช้าตรงเนี้ยตอนเช้าสลามมันจะมีเพื่อนเขาที่เป็นมุสลิมส่งสลามมาเขาส่งมาให้เราเขาส่งต่อมาเราก็วะอะไรกูสลามเราก็รู้สึกว่ามันที่แม่เราเข้าใจเรามากขึ้นนะมันเป็นครับเราไม่เคยหวังไม่เคยสิ้นหวังเลยนะว่าแม่เราจะกับอิสลามเนี่ยเรามั่นใจว่าแม่เราเนี่ยมาแล้วครับนี่ก็เป็นมองของทางด้านฮะบีบนะครับที่นำในส่วนของการพิชิตหัวใจของท่านฮะบีบแล้วก็มาเชื่อมโยงกับการพิชิตหัวใจของผู้หญิงที่เรียกว่าแม่นะครับแต่ผมชอบประโยคนึงที่ฮะบีบบอกว่าถึงเราเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เรียกว่าแม่จบไปแล้วแต่ของผมในเรื่องของภรรยายังไม่จบครับผมภรรยาอีกคนคนนี้แหละครับคนนี้คนเดียวครับครับนั่งฟังอยู่ด้วยอ๋อนั่งฟังอยู่ไม่จบมีคนเดียวมีคนเดียวครับผมจริงๆแล้วที่สองภรรยาครับที่ผมประทับใจอีกเรื่องนึงก็คือมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวนิดนึงครับมีคนถามท่านหญิงไอชาว่านะครับเวลาท่านรอซูลเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับท่านหญิงชาก็ตอบว่าเวลาท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านก็จะช่วยเหลืองานบ้านเป็นประจำนะครับแล้วก็ถึงเวลาละหมาดท่านก็ออกไปละหมาดนะครับในส่วนของตรงนี้อย่างผมเองผมก็ยึดถือตรงนี้ตามแบบอย่างของท่านนบีคือผมก็ช่วยเหลืองานบ้านนะอันไหนที่ผมช่วยเหลือได้อย่างช่วยหั่นผักช่วยล้างจานอะไรอย่างนี้ฮะคือที่เราช่วยได้โดยไม่ใช่กับเป็นการแบบเรียกว่าอะไรนะผักผักภาระให้ผู้หญิงไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสมัยนี้ผู้ชายก็ช่วยเหลืองานบ้านได้นะครับทำอะไรไม่เป็นก็ไปช่วยหยิบจับตรงนี้ผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะทำให้อยู่ใกล้ชิดกันอ่ะง่ายๆทำให้รักกันมากขึ้นเนาะเพราะว่านำมาใช้แล้วรู้สึกว่าครอบครัวของเรามันมีความรักมากขึ้นใช่นะผมก็เคยมีอยู่ครั้งนึงแหละผมก็ทำงานบ้านอยู่อะไรนี้แหละภรรยาก็ส่งไลน์มาบอกว่าคือเราจะแทนตัวเองด้วยกันป้ามะอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าส่งมาบอกว่ารักป้านะขอบคุณนะที่คอยดูแลช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลลูกดูแลกันและกันอย่างเงี้ยครับครับมันก็เป็นความประทับใจที่รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่นบีทำการไปชี้หัวใจครับหัวข้อนี้เรานำมาแล้วเอ้ยเรานำไปใช้ในการไปชี้หัวใจผู้หญิงที่เรียกว่าภรรยาครับมันได้ผลดีมากครับไปชี้หัวใจแล้วได้ทุกอย่างใช่ครับไปชี้หัวใจแล้วทุกอย่างจริงๆคือทั้งหมดที่เราพูดมาก็เป็นมุมมองในเรื่องของครอบครัวกับการพิชิตหัวใจในครอบครัวนะครับใช่ครับซึ่งท่านมีมุมมองเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราควรจะให้ความสำคัญกับครอบครัวและคนใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเพราะว่ายังไงก็เราไม่ต้องละเลยใช่ครับตื่นมาทุกวันไม่เจอครอบครัวอยู่แล้วเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับดังคำสอนที่บอกไว้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันคือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของฉันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ